ครูลักพาตัวนักเรียนจับตัวได้แล้วคุณครูวัย50ปีถูกตั้งข้อหาลักพาตัวหลังถูกพบตัวในแคลิฟอร์เนียกับเด็กนักเรียนหญิงวัย15ปีที่หายตัวไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแพทคัมมินได้หายตัวไปพร้อมกับอลิซาเบธโทมัสนักเรียนวัยรุ่นจากคาลิโอกาเทนเนสซีโดยทั้งสองถูกพบตัวเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคมขณะช้อปปิ้งอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในโอคลาโฮมาซิตี้ก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปอย่างลึกลับจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาได้ถูกพบตัวอีกครั้งในแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่20เมษายนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้พบเห็นทั้งสองในกระท่อมแสนวิเวกของเซซิลวิลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบยานพาหนะของครูรายนี้และซุ่มจับตัวเขาได้ในที่สุดคุณครูรายนี้ถูกจับในข้อหาลักพาตัวและมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์